12โวลต์100แอมป์มันสามารถผลิตไฟได้100แอมป์ซึ่งชาร์จแบตได้เต็มภายในครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาออกกำลังกายกันนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยจักรยานจักรยานเฟสสันปั่นไปครึ่งชั่วโมงขึ้นมา 11.68 เหงื่อหยดติ๋งติ๋งนะครับตัวนี้เรียกภาษาไทยเรียกไดชาร์จนะครับส่วนต่างชาติเรียกอัลเทอร์เนเตอร์นะครับ12โวลต์100แอมป์มันสามารถผลิตไฟได้100แอมป์ซึ่งชาร์จแบตได้เต็มภายในครึ่งชั่วโมงคลิปหน้าจะมาต่อไป220โวลต์จากตัวนี้นะครับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ